ขอบวน167ครับรอหลีกขบวน32ครับป้าวิ่งมามอบห่วงให้ขบวน167ก็ประมาณนี้ครับขอขอรอ32ทางรับทางขบวนก็มืดแล้วแป๊บหนึ่งครับเคลื่อนตัวออกแล้วครับครับตู้ผู้โดยสารโล่งๆนะครับผู้โดยสารคงจะน้อยตีสามครึ่งแล้วครับท่านน้อยคนเดินมาไหมครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องป๊าป๊าสตอรี่ครับก็ขบวน167หลีกกับขบวน32ครับป๊าป๊าก็วิ่งมอบห่วงทั้ง2ขบวนนะครับประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องป๊าป๊าสตอรี่ครับก็เป็นการมามอบห่วงให้ขบวนรถ2ขบวนนะครับแล้วก็สลับรางลีนะครับก็เหนื่อยประมาณนี้นะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ